ดูวิธีเก็บลิงเก็บงานสีที่ละพื้นตัวนี้เป็นตัวตู้บางทีเนี่ยมันสถานการณ์บางทีมันเป็นต้องพ่นไปเลยกระดาษกระดาษหนังสือที่ไม่มีบ้างกระดาษกาวไม่มีบ้างก็เลยจำเป็นต้องพ่นรับไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บตัวพื้นตัวนี้เป็นเครื่องกระเบื้องครับวิธีเก็บก็คือเอาทินเนอร์ทุกผ้าเลยแล้วก็ใส่เพียงพอไว้แล้วก็แทงไปขูดเข้าหาขูดเข้าหาที่งานนี้แต่วันนี้เราเอาผ้าชุบทินเนอร์นะครับแล้วทำอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นกระทบตัวตีนตู้เอาผ้าใส่ไปแล้วแทนแต่หมายถึงว่าสีต้องไม่แห้งเกินไปนะพอเราพ่นไปเรื่องเราก็ไล่เก็บอย่างเรียบร้อย